ศิษยานุศิษย์ขอขมาอาลัยหลวงปู่ทองผุดยานวโรพระเกจิจังหวัดเลยละสังขารมรณภาพอย่างสงบซึ่งอีกหนึ่งพระเกจิสายธรรมหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทองผุดยานวโรมรณภาพอย่างสงบซึ่งอีกหนึ่งพระเกจิสายธรรมหลวงปู่มั่นก่อนหน้านี้มีรายงานอาการอาพาธของหลวงปู่ทองผุดยานวโรพระเกจิจังหวัดเลยอยู่บ่อยครั้งล่าสุดบรรดาศิษยานุศิษย์ได้รายงานสุดเศร้าเมื่อวันที่27 มิถุนายน 2566ว่าหลวงปู่ทองผุดยานวโรมรณภาพอย่างสงบภายในกุฏิวัดภูเขาดินบ้านผาพอดตำบลท่าอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเมื่อเวลา 19.50 นตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่26 มิถุนายน พ.ศ. 2566สิริอายุ89 ปี 9 เดือน 28 วัน70 พรรษาโดยหลวงปู่ทองผุดนับเป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษาการสูงที่สุดในจังหวัดเลยหลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคชราท่ามกลางความอาลัยของพระสายปฏิบัติธรรมคณะสายธรรมยุทธรวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์รวมถวายความอาลัยน้อมก้มกราบหลวงปู่สู่แดนนิพพานทั้งนี้ช่วงเช้าวันที่27 มิถุนายน 2566ที่ผ่านมาเพิ่งมีพิธีขอขมาคารวะและส่งน้ำสรีระสังขารคณะสงฆ์พร้อมกันณกุฏิหลวงปู่ทองผุดยานวโรจากนั้นเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่สู่ศาลากลางน้ำคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมส่งน้ำสรีระสังขารองค์หลวงปู่ทองผุดยานวโรและเวลา 19.00น.ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาส่วนกำหนดการวันประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ทองผุดยานวโรทางวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับประวัติครั้งหนึ่งหลวงปู่ทองผุดยานวโรครั้นตอนที่หลวงปู่ฝากตัวอยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่แหวนสุจินโนองค์ท่านหลวงปู่แหวนได้ทำนายทายทักว่าท่านจะบวชอยู่เป็นพระตลอดไปและท่านก็ดำเนินตามรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนสมัยหลวงปู่เดินธุดงค์ไปอยู่กับหลวงปู่เทพเทพรังสีหลวงปู่ทองผุดได้ออกเดินธุดงจากจังหวัดเลยไปหาหลวงปู่เทพเทพรังสีที่วัดหลังสารจังหวัดภูเก็ตหลวงปู่ได้พำพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เทพนานถึง5 เดือนในสมัยนั้นเท่าที่จำได้มีหลวงปู่คำพองติดโสวัดถ้ำกกดูอยู่ด้วยหลวงปู่ทองผุดท่านได้เล่าให้ฟังว่าตอนอยู่ที่วัดหลังสารท่านยังเป็นพระสวดนำปาติโมกอยู่เป็นประจำหลวงปู่ได้กล่าวยกย่องถึงหลวงปู่เทพท่านจะเป็นองค์นำสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอยู่เป็นประจำท่านสวดมนต์ได้เก่งมากอักขระถูกต้องชัดเจนรวมถึงพระที่พักร่วมกันอยู่ในวัดก็สวดมนต์ได้ชัดเจนทุกรูปมีอยู่คราวหนึ่งด้วยความเมตตาขององค์หลวงปู่เทศได้นำผ้าไตรมาให้จำนวน1 ไตรเพื่อจะนิมนต์ขอให้หลวงปู่ทองผุดนั้นอยู่จำพรรษาอยู่ด้วยกันที่วัดหลังสารแต่หลวงปู่ทองผุดได้กราบเรียนหลวงปู่เทศว่าตนเองได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วจะไม่ขอรับผ้าไตรเพื่อที่จะอยู่จำพรรษาต่ออีกอย่างหลวงปู่ทองผุดท่านแท้อาหารทะเลครั้นเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมหลวงปู่ทองผุดก็ได้กราบลาหลวงปู่เทศออกจาริกธุดงต่อไปยังจังหวัดตรังสตูลสงขลาอำเภอสะเดาแล้วข้ามต่อไปยังประเทศมาเลเซียแล้วย้อนกลับมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินต่อไปยังภาคอีสานจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะไปกราบสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เคยพำนักพักอาศัยอย่างไรก็ตามสำหรับหลวงปู่ทองผุดยานวโรเป็นพระที่ไม่ยึดติดไม่สะสมอยู่แบบสมถะเรียบง่ายและเคร่งครัดในธรรมวินัยอย่างยิ่งเผยแพร่ธรรมะโอวาทธรรมหลวงปู่ทองผุดบ้านผาผอดวัดภูเขาดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยศิษย์สายหลวงปู่มั่นท่านเคยอยู่กับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นศิษย์หลวงปู่เทศเทพรังสีหลวงปู่คำดีและเป็นศิษย์น้องของหลวงปู่ท่อนวัดศรีอภัยวันจังหวัดเลย